สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะไปดูในเรือนเด็ดนะเอาบอกได้เลยว่ามันเป็นเรือนที่ขายดีมากๆแล้วก็อยู่ในงบแบบราคาป้ายเนี่ยไม่เกิน 20,000 นะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอยากทำอีกคลิปนึงเหมือนกันนะครับซึ่งที่เพื่อนๆจะได้ดูต่อไปนี้เนี่ยมันจะเป็นอ้างอิงจากทางร้านผมเท่านั้นนะซึ่งแต่ผมว่ามันก็มีความเป็นไปได้สูงนะที่หลายๆที่ก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับผมอยากพาไปดูใน1เรือนแรกเรือนแรกเนี่ยเป็นเรือนของทางแบรนด์ Seiko นะครับเป็นใน Seiko Fine Sport GMT นับว่าเป็นการปรับปรุงใหม่โดยการใส่ระบบ GMT เข้ามานะครับก็หน้าตาเนี่ยถ้าเกิดใครที่เล่นแบรนด์ Seiko มาแบบหลายๆปีเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเรือนเนี้ยเขามาฆ่าพวก Seiko Modify กันทั้งนั้นหรือว่า Seiko Mod เนาะซึ่งปกติเนี่ยพวกเนี้ยมันจะมีการแต่งเข็มบ้างละการทำเข็ม GMT การเปลี่ยนเม็ดการทำขอบการทำสีซึ่งเรือนนี้จะเป็นในสีที่ผมคิดว่าเป็นสีที่เพื่อนๆน่าจะชอบที่สุดแล้วก็เป็นสีนึงที่ขายดีที่สุดของทางผมนะก็จะเราจะเรียกว่าเป็น GMT Batman นะครับก็ราคาป้ายอยู่ประมาณ 19,000 นะครับถามว่าราคาแรงไหมบอกเลยว่าราคาแบบกำลังดีไม่แรงมากนะครับข้อดีของเรือนนี้คือมันเป็นกันน้ำ100เมตรแล้วก็เป็นนาฬิกาทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็มีเข็มสีแดง GMT ที่ชัดเจนเลยสามารถมองเวลาแบบ Dual Time ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวขอบเบเซลเนี่ยนะครับก็จะหมุนได้ทั้ง2ฝั่งนะครับเป็นการหมุนฟรีทั้ง2ฝั่งแล้วก็ยังไม่พอนะครับถึงแม้ว่าขอบเนี่ยจะเป็น24แล้วด้านในส่วนของตัว Chapter Link เนี่ยมันก็มีในส่วนของตัว24อีกนะครับซึ่งการทำหน้าปัดลวดลายข้างในรวมถึงคุณภาพเนื้องานเนี่ยจัดว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีมากนะครับคืองานคมหมดไม่มีดีเฟกต์ไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับแล้วก็สายรุ่นเนี่ยจะเป็นสายแบบจูบิลีด้วยนะครับซึ่งหลายคนชอบมากๆในสายรุ่นแบบนี้ผมเล่านิดนึงในส่วนตัวสายหลายคนก็จะนึกภาพจำเกี่ยวกับสายจูบิลี่ในรูปแบบของ SKX ตัวก่อนๆที่แบบหลายสิบปีมาละนะครับก็สายแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแบบนี้มันจะเป็นสเตเลตแบบ solid end link หมดเลยมันจะแบบตันหมดนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นสายจูบิลี่ในรูปแบบก่อนเนี่ยมันจะมีข้อแรกเนี่ยในส่วนของตัวนี้นะครับมันจะเป็นกวงนะครับซึ่งราคาสายเนี่ยก็จะปกติเนี่ยถ้าเกิดใครยังจำได้แล้วก็ผมเคยบอกไปเนาะราคาเส้นหนึ่งก็พันกว่าบาทพันหกพันเจ็ดเฉพาะราคาสายแต่พอมาเป็นอยู่ในสายเส้นนี้เนี่ยสายเขาปรับปรุงใหม่นะราคาสายเฉพาะตัวสายเนี่ยจะอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับ 2,000 ปลายๆนะครับซึ่งก็เป็นที่แบบว่าโอเคอะไม่ได้ว่าแบบทำมาในแบบว่ารูปแบบแพงมากอะไรมากมายก็สามารถซื้อใส่กันได้นะครับซึ่งสายเส้นเนี่ยสามารถใส่กับพวก Seiko Fine Sport ได้หมดทุกรุ่นเลยนะครับที่หูสาย22นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอารมณ์ที่อยู่บนข้อมือนะครับก็จัดว่าดีนะเรือนนี้คือดีมากนะครับเป็นหนึ่งในแบบท็อปๆเลยนะครับของทางร้านผมที่ขายดีแล้วก็ผมแนะนำไม่เกิน 20,000 ในเรือนแรกนะครับโอเคอันนี้คือเรือนที่1นะครับต่อมานะครับเรือนที่2นะครับอันนี้คือไม่พูดไม่ได้ไม่หยิบมาพูดไม่ได้เลยนะครับเป็นทางแบรนด์โอเรียนนะครับเป็นคู่แข่งกันเลยในราคาที่บอกได้เลยว่าอาจจะดีกว่านะครับเรือนเนี้ยเขาชื่อว่าโอเรียนคามสึนะครับเป็นหนึ่งในคอลเลคชันของทางแบรนด์โอเรียนที่ขายดีมากๆแล้วก็มีหลากหลายสีมากนะครับก็สีหนึ่งที่ผมอยากแนะนำแบบใส่ดอกจันหลายๆดอกหรือว่าใส่ดอกบัวหลายๆดอกเลยเนี่ยคือสีเขียวคือสีนี้นะครับกำลังจะหายไปเนื่องจากทางประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถสั่งในสีนี้ได้แล้วนะครับทางญี่ปุ่นน่าจะหยุดผลิตแล้วก็ไปทำหน้าปัดแบบวินเทจที่เป็นรูปแบบซีเปียมมาแทนอันนี้เป็นคามาซูวีหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆแบบใครที่ชอบนาฬิกาแบบไทม์เลสต้องการไดเวอร์รุ่นเก่าหรือว่าอะไรเงี้ยเก็บเพราะว่าน่าเก็บแล้วก็เป็นหนึ่งในสีที่ผมว่าต่อไปเนี่ยควรจะหากันมากๆเลยนะครับเรือนนี้ข้อดีของเขาคือขนาดเล็กนะครับก็ประมาณเคสไซส์ประมาณ41นะครับตัวกระจกเป็นกระจกซัพไฟซึ่งเรือนเมื่อกี้เป็นกระจกธรรมดานะเป็นฮาร์ดเล็กธรรมดานะครับแต่โอเลียนเนี่ยจะได้มาเป็นซัพไฟเลยแล้วก็ตัวเคสไซส์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคอมแพคคือระยะห่างหูสายถึงหูสายเนี่ยไม่กลางมากแล้วก็ตัวคราวเนี่ยเป็นแบบเม็ดเกลียวฝาหลังทึบคือหายากแล้วนะครับในราคาแบบประมาณ10,000ปลายแล้วก็ได้สเปคแบบคุ้มประมาณนี้หมดแล้วก็ตัวขอบเบเซลเนี่ยก็จะหมุนได้รอบเดียวหมายถึงว่าฝั่งเดียวนะครับซึ่งเป็นการมาร์กเวลาแบบไดเวอร์นะครับซึ่งก็คลิกก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับตัวสายก็จะเป็นสายแบบ solid end link เหมือนกันทุกข้อเป็น end link แบบ solid หมดนะครับแล้วก็ตัวลักษณะสายเนี่ยจะเป็นแบบออกแนวแบบด้านๆลักษณะเนี้ยข้อดีคือไม่ทิ้งรอยนิ้วมือนะครับแล้วก็บานพับเป็นแบบล็อก2ชั้นนะครับก็อยากให้เพื่อนดูในคัมเมอร์ซื้อ V1 นะครับโดยเฉพาะสีเขียวนะแล้วก็สีดำทองนะ
รวมถึงหน้าปัดสีแดงอย่างเงี้ยนะครับใครที่ชื่นชอบลองดูนะอยากให้เก็บจริงๆเพราะว่ามันจะไม่มีมาแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับใครที่รอโปร99อยู่นะครับเรือนเนี้ยผมจะมีท็อปอัพลบอีก 5% นะครับใครที่สนใจลองรอซื้อได้เหมือนกันนะครับทาง Shopee นะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรือนที่ผมแนะนำมากๆนะครับแล้วก็อันนี้อารมณ์อยู่บนข้อมือนะครับก็สังเกตได้เนาะถ้าเกิดเราเทียบกับ JMT Five Spot เมื่อกี้เนี่ยเรือนี้จะดูบางดูกระชับกว่านะครับซึ่งเรือนี้คือข้อแขนไม่ใหญ่มากหรือว่าคงสภาพตีเนี่ยสามารถใส่เรือนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรือนที่ผมแนะนำมากๆนะครับต่อมานะครับเรือนที่3นะครับเรือนที่3ผมให้ยกให้ทางแบรนด์สวิตนะครับเป็นทาง Tissot PRX นะครับที่ผมหยิบมาวันนี้เนี่ยจะเป็นในเคสไซส์40แล้วก็35ซึ่งผมหยิบมาให้เหมือนกันทั้ง2สีนะครับคือผมหยิบสีน้ำเงินแต่ในหน้าปัดของทางแบรนด์ Tissot หรือว่าในตระกูล PRX เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายสีอย่างตัวล่าสุดที่เป็นตัวขายดีเนี่ยก็อยู่ในเคสไซส์35ที่เป็นในรูปแบบของสีฟ้าเนาะเป็น Ice Blue เนาะแต่ว่าผมหยิบมาตอนนี้เป็นน้ำเงินนะครับซึ่งก็เอามาให้ดูเนาะเป็น1ในคอลเลกชันหรือว่าเป็น1ในรุ่นที่แบบขายดีมากๆนะครับมากๆเลยบอกได้เลยว่ามากๆนะครับก็หน้าปัดเนี่ยคือใส่อยู่บนข้อมือเนี่ยคือ timeless เลยเป็นนาฬิกาแนวแบบก้ำกึ่งสปอร์ตนะแล้วก็ก้ำกึ่ง dress เหมือนกันนะครับก็จัดว่าเป็นนาฬิกาอยู่ในรูปแบบของ integrated bracelet ที่น่าใช้นะครับใครที่ต้องการนาฬิกาแนวแบบคลาสสิกวินเทจแล้วก็อยากได้แนวแบบ Swiss made เนาะหลักกระจกซัฟไฟตัวเครื่อง Swiss made ประกันเครื่อง2ปีอะไรเงี้ยก็แนะนำเป็น PRX ได้เรือนี้นะครับจะราคาเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเคสไซส์40หรือ35นะครับราคาอยู่ที่ 25,300 นะครับก็ถ้าให้แนะนำตัวนี้ไปดู Ice Blue นะครับแรงมากแล้วก็เรือนจริงเนี่ยผมเคยทำคลิปไว้ละลูกค้าแบบ 100% แล้วนะที่แบบได้รับไปแล้วก็บอกว่าสวยกว่าในคลิปนะครับก็แนะนำ Ice Blue นะถ้าตอนนี้นะก็แต่ถ้าเกิดใครอยากได้ใส่แบบได้เยอะๆหน่อยในหลายๆโอกาสอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสีน้ำเงินก็ได้นะครับก็จัดมาให้ทั้ง2รูปแบบนะครับอันนี้เป็นในรุ่นแบบไม่เกิน 20,000 ในเรือนที่3กับเรือนที่4นะครับต่อไปนะครับเรือนสุดท้ายนะครับเรือนสุดท้ายนี้ไม่เกิน 20,000 เนี่ยมันติดเรือนนี้มานะครับก็คือทางแบรนด์ Orient อีกละนะครับเป็นใน Orient Sun Moon นะก็ไม่ว่ายังไงเนาะผมว่าเรือนเนี้ยเกือบทุกอาทิตย์อะวันเว้นวันเว้นวันเว้น2วันคือออกตลอดนะครับราคาป้ายเขาเพียงแค่ 18,500 นะครับแต่คุณภาพหน้าตารูปร่างเนี่ยคือแบบหลักแสนเลยนะครับกระจกซัฟไฟร์แบบโค้งอ่ะคิดดูแล้วกันมีเลนส์ขยายด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเคสไซส์เนี่ยการขัดแบบเงาทั้งหมดนะครับส่วนตัวสายเนี่ยก็จะเป็นสายรูปแบบทำเป็นหนังวัวปั๊มลายหนังจระเข้มาแล้วก็บัคเคิลก็เป็นบังเคิลแบบบัตเตอร์ไฟนะครับฝาหลังก็จะเป็นการโชว์กลไกแบบเกลียวนะคือเคสไซส์ดีนะครับไม่แบบเล็กจัดแล้วก็แบบไม่ได้ดูแบบโอเวอร์ไซส์อะไรมากมายเป็นนาฬิกาเดรสที่หล่อแล้วก็ฟังก์ชันแบบแน่นที่สุดนะครับหน้าตาเนี่ยมี Sun and Moon ครบนะครับ Sun Moon ถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆก็คือเป็น AM PM นั่นเองบอกลักษณะว่าตอนนี้มันกลางวันหรือมันกลางคืนนะมันจะแตกต่างกับ Moon Phase นะครับซึ่ง Moon Phase เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของพระจันทร์30วันก็จะไม่เหมือนกันทั้ง30วันแต่พอมันเป็นSun and Moon เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าตอนเช้ากลางคืนแค่นั้นเองนะครับแตกต่างกันเยอะนะไม่เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของตัววันที่สัปดาห์ก็ให้มาในส่วนของตัวข้างบนวันที่อีกนะครับครบหมดตาโลโก้ตัวฟอนต์ตัวหน้าปัดดีเทลแบบแน่นผมเคยทำรีวิวไปแล้วลองไปดูกันรายละเอียดแบบดีมากเป็น1รุ่นที่ผมแนะนำสุดๆอันนี้เป็นเรือนที่5เป็นเรือนสุดท้ายนะครับก็อยากจะบอกว่าทุกเรือนเนี่ยเอาจริงคือขายดีทุกเรือนนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ผมแบบอยากให้เพื่อนๆเห็นว่าเออมันมีเรือนแบบนี้อยู่ในตลาดแล้วก็เป็นที่นิยมอยู่นะครับก็อันนี้จะเป็นทั้งหมด5เรือนที่ผมแนะนำไม่เกิน 20,000 นะครับก็ใครที่สนใจก็ลองทักสอบถามได้นะครับใครที่ลองซื้อ99นะครับใกล้จะถึงแล้วนะก็เตรียมได้เลยนะครับมีราคาพิเศษแน่นอนนะครับชอบเรือนไหนลองดูผมจะลงรายละเอียดไว้ในลิงก์ใต้คลิปนะเป็นลิงก์ Shopee นะก็เอาไปเก็บไว้ในตะกร้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวพอวันที่9เดือน9ลองไปกดดูราคากันนะครับก็วันนี้นะครับผมบอสนะครับจาก Channel วิมลท่าแพก็ฝากเจ้า5เรือนนี้นะครับไม่เกิน 20,000 ขายดีไว้เท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ